คค่ะก็กลับเข้ามาคุยกันอีกครั้งนึงนะคะในช่วงสุดท้ายของวันนี้คิดว่าอากาศข้างนอกนะคะก็ฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับเราก่อนอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนนะคะเรามีเวลาประมาณสัก90นาทีในการเสวนานะคะกับทั้ง4ท่านซึ่งมีทั้งท่านที่มาจากภาคเอกชนนะคะมีทั้งภาคมหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิจัยนะคะก็วันนี้หัวข้อเสวนาก็คือเรื่องของโอกาสความท้าทายและกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่นะคะอุตสาหกรรมการผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่หรือ functional food functional ingredient นะคะจะขออนุญาตอย่างนี้ค่ะก็คือเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านนะคะเล่าในมุมมองของท่านนะคะว่าในหัวข้อที่เมื่อสักครู่พูดไปเนี่ยนะคะโอกาสและความท้าทายของfunctional ingredient functional food เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในมุมมองของท่านซักรอบแรกเนี่ยขออนุญาตท่านละประมาณ10ถึง12นาทีนะคะแล้วก็เผื่อเวลาบัฟเฟอร์ไว้นิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกสักรอบนึงนะคะรอบที่2ให้ท่านทิ้งท้ายหรือว่าอยากที่จะเพิ่มอะไรแล้วก็ถ้าตอนท้ายเรามีเวลาเหลือนะคะก็อยากที่จะได้เอนเตอร์เทนท่านนะคะที่อยู่ในห้องนี้นะคะด้วยคำถามต่างๆที่ถ้าอยากที่จะมีข้อมูลที่จะซักถามเพิ่มเติมนะคะเพราะวันนี้เรามีครบนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคการศึกษานะคะขออนุญาตท่านแรกก่อนนะคะท่านเภสัชกรดร.พิสุทธิ์เลิศวิไลนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะฮะผมขออนุญาตใช้เวลาช่วงต้นเนี่ยประมาณสัก10ถึง12นาทีนะครับเล่าให้ฟังในด้านความเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่นะครับคุยอยู่ 3-4 เรื่องนะอันแรกก็คือความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนะฮะแล้วสารอาหารสุขภาพที่น่าสนใจกับโอกาสของประเทศไทยแล้วก็ไปแตะสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องภาคอุตสาหกรรมอาหารนะว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาอุปสรรคความท้าทายและข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมอาหารในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะฮะนิดนึงนะครับทำไมอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพเนี่ยมันถึงเติบโตจนกระทั่งต้องมาให้ความสนใจกับเรื่องของ functional ingredient นะฮะหรือสารอาหารที่ให้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพนะอันแรกก็คือที่เรารู้กันดีนะฮะจำนวนประชากรนะของประเทศไทยคือมีประมาณสัก60กว่าล้านเนี่ยจริงๆก็ไม่โตแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ทำให้เนี่ยเป็นเซลล์ซัฟฟิเชียนคือถ้าเกิดเราจะผลิตอะไรเนี่ยเราก็สามารถผลิตของเนี่ยเพื่อจะขายในประเทศขายคนของเราได้นะฮะถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านหลายๆประเทศเนี่ยก็จะเห็นนะอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเขาอยากโตเหมือนประเทศไทยนะฮะแต่เนื่องจากประชากรเขายังมีไม่ถึง30นะก็ยังมีศักยภาพที่เทียบกับเราไม่ได้นะฮะคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยเติบโตมานานอำนาจการซื้อก็จะเยอะเงินเพื่อใช้จ่ายของพลเมืองของเราก็จะเยอะขึ้นนะฮะแล้วเมื่อมีอะไรได้มากขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเขาจะทำก็คือใช้เงินเนี่ยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตนะฮะแล้วจากงานวิจัยก็จะบอกเลยว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตอันแรกนะก็คือการเพิ่มปริมาณอาหารที่กินนะฮะแล้วอาหารแรกๆเนี่ยที่เขาจะเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เมื่อไม่มีเงินเนี่ยยังซื้อไม่ได้อย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์แล้วก็พวกผลิตภัณฑ์นมนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะฮะว่าfunctional ingredient เนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายของไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ดีขึ้นมากตัวอย่างก็หลายๆท่านก็ยกอย่างคุณสิริเดชก็พูดถึงนะฮะเรื่อง 7-Eleven เรื่อง convenience store นะที่เพิ่มความสะดวกนะฮะการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยนะครับโลกาภิวัตน์ที่ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยสามารถหาได้นะครับแล้วก็วิทยาการและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การอาหารและอื่นๆนะก็ก้าวหน้าขึ้นมากและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องคิดดูว่าถ้าเกิดป้องกันได้เนี่ยก็จะไม่ต้องเจ็บป่วยก็จะลดเรื่องค่ารักษาพยาบาลลงไปเยอะนะครับนิดนึงนะฮะอันนี้คือแนวคิดนะฮะในปัจจุบันที่ว่าคนเนี่ยสนใจหัวข้อสุขภาพเนี่ยอะไรบ้างแต่ว่ามันมีหลายแนวคิดมีสักประมาณ16แนวคิดแต่แต่ละคนแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยก็จะรับความคิดเรื่องนี้ออกมาแตกต่างกันนะฮะอย่างเช่นนะอันนี้ก็จะเห็นนะฮะ
เรื่องสูงวัยนะครับเรื่องความสวยงามเรื่องภูมิคุ้มกันนะฮะคนที่แอคทีฟซึ่งปัจจุบันเราก็เห็นเยอะเรื่องดวงตานะครับเรื่องกระดูกและข้อนะฮะเรื่องรูปร่างนะครับแล้วก็เรื่องจิตใจนะฮะอันนี้ก็เป็น8แนวคิดอันแรกนะฮะที่ผู้บริโภคแต่ละพื้นที่นะใช้ความสนใจนะครับของไทยก็จะไม่เหมือนกับของทางตะวันตกนะฮะของไทยเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเรื่องข้างในตัวเองนะครับสนใจเรื่องข้างนอกนะครับอย่างเนี้ยเรื่องการให้กำลังกายกำลังใจกับจิตใจนะฮะก็จะน้อยหน่อยเรื่องเด็กๆนะครับเรื่องความสำคัญต่อชีวิตทั่วๆไปนะครับของเฉพาะผู้ชายของเฉพาะผู้หญิงของพวกที่เป็นมังสวิรัตนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการดูแลเรื่องหัวใจนะครับก็ของไทยเนี่ยอย่างที่ผมวงนะอันไหนที่ผมวงสีแดงไว้นี่ก็คือเป็นแนวคิดทางด้านสุขภาพที่คนไทยเนี่ยจะสนใจนะฮะนอกนั้นก็ไม่ค่อยสนใจนะครับดูนะฮะจากงานวิจัยก็บอกนะฮะหญิงไทยก็อ้วนถึง 25% ห่วงสวยมากกว่าชายถึง4เท่าแต่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าชายห่วงสวยก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ครับแต่ดูอีกนิดนึงนะครับผู้บริโภคคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวเองอันนี้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างคนไทยเอเชียแล้วก็ทั่วโลกเห็นไหมฮะออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าตัวเองอ้วนนะครับเห็นไหมประเทศไทยคิดว่าตัวเองอ้วนมาก 6% เอเชียแปซิฟิก 3% แล้วก็ทั่วโลก 4% ทั้งที่นะฮะตัวเลขจริงๆออกมาแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยมี BMI เกิน 22.5 เนี่ยไม่ได้เยอะมากเห็นไหมฮะแต่มันเป็นวิธีคิดครับวิธีคิดที่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยากผอมกว่านี้นะครับก็เลยเป็นความต้องการนะครับเพราะนั้นปัญหาสุขภาพปัจจุบันนะที่คนไทยเจอนะก็เรื่องสูงวัยฮะเรื่องน้ำหนักเกินเรื่องโรคอ้วนนะฮะหรือว่าต้องการรูปร่างที่บอบบางลงโรคเรื้อรังนะโรคภัยที่ยังรักษาไม่ได้โดยเฉพาะมะเร็งนะฮะความเครียดนะชีวิตในเมืองนะโรคระบาดสมัยใหม่แต่ว่าเรื่องโรคระบาดสมัยใหม่เนี่ยอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเนี่ยควบคุมได้ค่อนข้างดีนะเราเจอทุกอันเลยนะฮะแต่ว่าเราควบคุมได้หมดนะจนทั้งอันสุดท้ายเรื่องซิก้าเราก็ยังควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือความปลอดภัยทางด้านอาหารเพราะปัจจุบันนี้มันมีเรื่องที่แปลกๆเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกอุตสาหกรรมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสูงวัยนะครับดูนิดนึงนะครับอายุเนี่ยคนเราจะอายุยืนขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แม้จะอายุสูงวัยขึ้นนะอย่างเช่นคนนี้นะคือมิสเทาเนี่ยอายุ98ก็ยังเล่นโยคะได้แน่นอนจากงานวิจัยเนี่ยก็บอกเลยว่าโยคะช่วยป้องกันล้มคว่ำล้มหงายอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเอ๊ะมันผู้สูงวัยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเฉพาะทางตะวันตกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตะวันออกก็มีนะครับอันนี้ครับหวังเต๋อชุนครับอายุ80ขึ้นแคทวอล์กใช่มั้ยมีซิกแพคเพราะนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แม้จะสูงวัยอ้าวถ้างั้นเนี่ยแล้วคนไทยสูงวัยเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้หรือไม่นะฮะมีนะครับคุณละมูลเที่ยงธรรมเห็นมั้ยอายุ72ปีปีนต้นหมากฉลุยเห็นมั้ยแกปีนต้นหมากเก็บลูกหมากนะครับคนที่อยู่ข้างล่างคือลูกชายนะครับคอยรอรับลูกหมากไม่กล้าปีนนะครับคือผมจะบอกว่าอยู่ที่การดูแลนะครับอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้การบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้อาหารก็มีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นแผ่นแปะเห็นมั้ยเป็นคาเฟอีนนะฮะก็ได้รับคาเฟอีนโดยไม่ต้องดื่มenergy drink ก็ได้นะฮะก็เป็นวิวัฒนาการของอาหารก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำดื่มใส่นิโคตินผมเอามาให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าอันนี้US FDA ไม่ approve นะครับคือเขาล้อนออกมาแล้วก็โดนแบนนะครับคือจริงๆข้อดีก็คือดื่มน้ำนิโคตินเข้าไปก็ได้นิโคตินนะได้ความรู้สึกของเรื่องบุหรี่แต่ไม่รบกวนคนข้างๆนะครับแต่ US FDA เขาประเมินว่าอันนี้ไม่ใช่อาหารนะครับเครื่องพิมพ์3มิติปัจจุบันพิมพ์ยาได้แล้วถ้าพิมพ์ยาได้อันนี้เป็นตัวอย่างยาที่ลอนช์แล้วจากเครื่องพิมพ์3มิติถ้าพิมพ์ยาได้ก็พิมพ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้แน่นอนและต่อไปก็อาจจะพิมพ์อาหารอื่นๆได้นะครับ
เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ผมเพิ่งเอามานะฮะอ่านแล้วผมงงตอนแรกคือเขาบอกว่า Google คาดว่าคอมพิวเตอร์จะฉลาดเท่ามนุษย์ใน12ปีผมก็นึกว่าคอมพิวเตอร์มันฉลาดกว่าเราอยู่แล้วคือผมคิดเลขเมื่อไหร่มันก็คิดเลขเร็วกว่าผมทุกทีนะฮะไม่ครับเขาบอกว่ามันจะฉลาดเท่ามนุษย์แต่เรื่องสำคัญในอย่างที่เราดูเรื่อง AI robot เห็นไหมฮะการผสมผสานระหว่าง AI กับร่างกายมนุษย์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่อยู่ในประมาณสัก10ปีเท่านั้นเองประโยคสุดท้ายเขาบอกว่าทำให้มนุษย์เก่งขึ้นในแทบทุกด้านรวมถึงด้านดนตรีด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอนามัยของตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมฮะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า Nutric Genomic มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง Nutric Genomic ที่เป็นโภชนาการเฉพาะบุคคลเพราะว่ามนุษย์นี่มีพันธุกรรมที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติแล้วนะครับในช่วงอีกสัก10ปีต่อไปนะครับอันนี้ก็อุตสาหกรรมมันพัฒนาขึ้นเห็นไหมฮะเพราะแม้แต่ทางภาครัฐเนี่ยก็ให้การสนับสนุนอย่างเช่นอันนี้นะครับ เครื่องดื่มนะครับที่เราเรียกว่าทางเลือกเพื่อสุขภาพนะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอาหารเนี่ยอาจจะทางรัฐอาจจะมาว่าบริโภคน้ำตาลมากไปบริโภคโซเดียมเกลือฮะมากไปเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มสุขภาพเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่อาจจะมาตอบคำถามเรื่องนี้นะครับนี่ก็รณรงค์นะครับด้วยแบบว่าหลายหลายหน่วยงานนะครับเช่นเรื่องหลักที่เขาจะจัดการก็คือเรื่องน้ำตาลกับเรื่องเกลือนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็มีอยู่หลายกลุ่มนะฮะปัจจุบันก็ approve แล้วนะฮะ approve หมายถึงว่ามีสินค้าที่ได้เครื่องหมายอันนี้นะฮะของทางรัฐาเนี่ย เครื่องดื่มเพื่อทางเลือกเพื่อสุขภาพเนี่ยออกมาจำนวน100กว่าชนิดแล้วนะฮะก็ดูได้นะฮะตามตัวที่บรรจุภัณฑ์นะครับประเทศไทยศักยภาพเป็นไงนะครับอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะฮะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหารสุขภาพสูงอันนี้ยอมรับกันทั่วโลกนะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรมของไทยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะดูจากพวกพืชผักผลไม้ที่เราได้ทานกันในปัจจุบันเนี้ยออกมาดีๆทั้งนั้นนะแล้วเราเนี่ยข้อสุดท้ายก็คือเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีตรงอยู่เนี่ยเรียกว่าอยู่ระหว่างอินโดจีนเนี่ยคือประชากร200ล้านคนแล้วก็เราเป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งมี620ล้านคนนะครับดูนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะฮะเห็นไหมฮะฟักข้าวนะฮะก็เห็นปั๊บก็รู้เลยว่าเบต้าแคโรทีนเยอะนะฮะก็สามารถเอามาใส่ขวดบรรจุขายได้ก็เป็นอาหารสุขภาพตัวหนึ่งนะฮะเต็มไปด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับมังคุดนะฮะมังคุดก็เราก็รู้ว่ามีซันโทฟิลนะฮะซึ่งมีคุณค่าทางด้านแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับงานศึกษาก็มีเยอะนะฮะสยบมะเร็งร้ายเป็นต้นนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมก็มองว่าค่อนข้างดีนะฮะคือสรุปตรงนี้ก็คือประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพทางด้านสารอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ฮะบุกนะฮะเราก็พอรู้จักกันนะฮะบุกเราก็ใช้หัวมันนะฮะก็คือเป็นไฟเบอร์ชนิดที่ไม่ย่อยนะครับเพราะฉะนั้นกินเข้าไปก็จะอิ่มแต่ว่าไม่ให้แคลอรี่นะฮะก็เอามาทำเป็นผงชงน้ำกินนะครับกินเข้าไปก็ผอมไม่ทันตั้งตัวเลยนะต้องใช้ไม้หนีบๆนะฮะหรือว่าเอามาใส่ซอสเซจนะครับซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นอาหารขยะเนี่ยก็เป็นซอสเซจที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อีกงานหนึ่งงานวิจัยที่เห็นได้ชัดของทางเลสวนนะครับเอาพืชผักตะลิ่งพื้นบ้านเรียกว่าพรมิกนะฮะมาเขาไปเปิดในพวกตำรายาพบว่ามันช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมนะครับก็เลยลองเอามาสกัดแล้วทำเป็นเม็ดอันนี้ผมเก็บข้อมูลมาเพื่อจะดูนะฮะก็ใช้เวลา2ปีนะฮะออกมา human clinical trial ออกมาค่อนข้างดีเลยนะฮะก็กินวันละเม็ดเท่านั้นครับก็จะช่วยป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์นะฮะแล้วก็ออกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ functional ingredient ซึ่งจะมีประโยชน์กับทางด้านสุขภาพในคนไทยนะอันนี้ก็เรื่องพริกนะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะพริกกับชาเขียวก็เหมือนกันก็มีผลต่อเรื่องของน้ำหนักนะครับครับในสไลด์สุดท้ายในช่วงแรกของผมเนี่ยขออนุญาตพูดว่าแม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยจะสามารถมีผลิตภัณฑ์
ที่ดีนะฮะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะแต่จากงานวิจัยก็จะบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญตามลำดับนะครับในการเลือกอาหารนะผมพูดถึงอาหารที่หน้าตาเป็นอาหารนะฮะไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หน้าตาเป็นยานะครับสำหรับอาหารสุขภาพที่หน้าตาเป็นอาหารไม่ว่าจะดีแค่ไหนนะแต่รสชาติต้องมาก่อนนะครับรสชาติต้องเป็นที่ยอมรับได้ก็คือถ้าเกิดคุณผลิตอาหารที่มีสารอาหารที่กินแล้วเป็นอมตะแต่รสชาติห่วยแตกนะครับผู้บริโภคยอมตายผมยืนยันงานวิจัยมันบอกเลยนะฮะยอมตายครับไม่ต้องรสชาติมาก่อนนะพวกที่อาหารสุขภาพที่หน้าตาเป็นอาหารนะครับราคารับได้ซื้อได้ที่ทั่วไปนะครับมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพมีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีขนาด1หน่วยนะฮะในปัจจุบันแล้วก็ลดของที่ดูว่าไม่เป็นประโยชน์อันนี้คือเรียงมาเลยนะฮะเป็นความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับก็เป็นเบื้องต้นเนี้ยขอเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับก็ขอขอบคุณดร.พิสุทธิ์มากนะคะในช่วงแรกก็โปรยมาเยอะแยะมากมายนะคะตอนแรกๆเห็นก็คือว่าถ้าอายุมากกว่านี้อีกสักครึ่งนึงเนี่ยจะทำยังไงจะเล่นโยคะได้ขนาดนั้นนะคะก็จริงๆเนี่ยก็อาหารก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะในทุกวันนี้สำหรับการที่เราจะอยู่ในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะดร.พิสุทธิ์ได้ชี้ให้เราเห็นว่ามันมีโอกาสอยู่มากนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในเรื่องที่นำเรื่องของ functional ingredient มาใช้แล้วก็ถ้าดูศักยภาพของประเทศเราเนี่ยเราต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยขอพูดง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเรามีของนะคะเราจะของพวกนั้นออกมาใช้ได้อย่างไรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของเรานะคะท่านถัดไปนะคะขออนุญาตฟังจากภาคเอกชนอีกสักท่านหนึ่งนะคะก็คือขอเชิญดร.สุรเดชนะคะเชิญค่ะขอบคุณครับก็ยังตื่นเต้นว่ามีคนฟังอยู่นะฮะช่วงบ่ายนี่ท้าทายมากฮะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแต่ว่าสิ่งที่ดร.พิสุทธิ์ได้พูดมาเนี่ยเกือบจะกินสไลด์ผมหมดแล้วนะฮะแต่ยังไงแต่มันก็ต้องเพิ่มสีสันหน่อยนะฮะเรื่องของแม่พูดถึงยุค4ผมนี่เกิดเป็นเบบี้บูมเมอร์ฮะเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่กี่ปีนะแล้วก็ไล่ติดตามมาตลอดนะฮะตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในวงการของ food ingredients นะฮะเกิดมาก็เห็นหมดฮะสีสันกลิ่นเกินเลยเปลี่ยนยุคมาเรื่อยๆนะมายุคที่2นะครับยุคที่1ก็คือเรื่องของเกษตรที่ไม่แปรรูปทั้งหลายนะถึงวันนี้ก็ยังทำหากินได้นะตะกี้เห็นสไลด์เก่าๆของท่านวิทยากรท่านหนึ่งอ่ะตั้งครึ่งหนึ่งสินค้าไม่แปรรูปยังขายได้ใช่ไหมก็แต่ว่าเราอย่างนี้ฮะมันถึงเจอเขาเรียกว่ากับดักนะฮะกับดักความรวยนะเพราะว่าไปแล้วมันสู้เขาไม่ได้อ่ะพอไปแล้วแรงตกนะฮะก็คือยุคต่อมายุคที่2เนี่ยคือการแปรรูปนะผมจำได้นะสมัยเด็กเนี่ยผมอยู่ในยุคที่มีเครื่องดื่มนะฮะโลเคอลแบรนด์น่ะหลายแบรนด์นะฮะแล้วมันก็หายไปในยุคที่2ก็คือยุคที่มีเป๊ปซี่โคลานะฮะเรื่องของเครื่องดื่มที่เขามีแรงโฆษณาการตลาดสูงมากนะตลาดนี้เกือบจะครองทั้งหมดเลยฮะพวกโลเคอลแบรนด์ของเครื่องดื่มต่างๆหายไปนะก็มายุคต่อมาก็คือเรื่องของฟังชั่นอลนะซึ่งอันนี้เริ่มยุคที่3เรื่องของฟังชั่นอลคือแปรรูปเครื่องดื่มนะพวกเราก็จะเห็นตัวนำเด่นกระทิงแดงนะตีตลาดทั่วโลกนะครับแล้วยังมีเครื่องดื่มเสริมกำลังบำรุงอะไรแต่อะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะมีสไลด์นะสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางๆระหว่างการตลาดกับวิชาการนะครับก็ท่านดร.พิสุทธิ์ก็ได้นำไปหลายเรื่องแล้วซึ่งมันก็ใกล้เคียงนะฮะแล้วก็หลังสุดเนี่ยผมได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการประเมินสัก3ปีที่แล้วนะประเมินอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพนะของไทยก่อนเข้าสู่ AEC ตอนนี้เราเข้าไป AEC เรียบร้อยแล้วนะฮะลงไปทำเรื่องของการประเมินแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะมาคุยกันวันนี้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานนะฮะในการเข้าสู่ยุคที่4นะครับครับก็ตลาดของ functional ingredients นะฮะ
ก็โตขึ้นก็อย่างที่สไลด์เก่าๆที่แม้ทั้งคำนำของทางตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันแต่ก็เห็นว่ามันมีการเติบโตแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแข่งอะไรจนไม่รู้จะแข่งอะไรละก็ต้องเริ่มแข่งกันเรื่องคุณค่านะนี่คือที่มาว่ามีการเติบโตแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่หลงทางนี่มีรีเสิร์ชต่างประเทศปัจจัยต่างๆนะฮะที่เสริมสร้างให้เกิด functional food ขึ้นมาเนี่ยเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก็การ globalization นะฮะผ่านยุคมานะฮะทำให้พวกเรามีเงินใช้มากขึ้นนะครับมากจนกระทั่งพิมพ์แบงก์ออกมานะฮะ QE ทั้งหลายจนเงินตอนนี้ล้นโลกนะฮะก็เลยทำให้มีกำลังจับจ่ายใช้สอยนะเพราะไอ้เรื่องของเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นเนี่ยทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนนะครับผมขออนุญาตยืนนะฮะเพราะว่ามองไม่เห็นครับอันที่สองในเรื่องเทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปนะฮะที่เราคุยกันถึงยุค 4นี่คือเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวนะฮะซึ่งการผลิตเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนะจากยุคที่หนึ่งเป็น primary product นะเป็น secondary product นะที่มีการใช้เครื่องจักรหนักเครื่องจักรเบาก่อนแล้วก็เครื่องจักรหนักในยุคที่3แล้วมายุคนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะก็มีการเพิ่มผลผลิตจนอย่างที่ผมเรียนตะกี้ฮะว่ามันแข่งกันจนไม่รู้จะแข่งอะไรนะออกมาเหมือนกันหมดนะเพราะมันเป็นแข่งที่มองไม่เห็นละนะนี่คือเรื่องของ functional ที่มันเริ่มแข่งในสิ่งที่มองไม่เห็นนะเรื่องของ globalization นะครับผู้บริโภคเนี่ยตระหนักรู้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เสิร์ชอะไรเสิร์ช Google ก็เห็นละนะครับแล้วก็มีเดียต่างๆนะโซเชียลมีเดียต่างเพราะการรู้ข่าวสารเนี่ยมันง่ายนะเงินก็มีนะครับข่าวสารก็รู้ง่ายรัฐบาลตอนนี้เดือดร้อนนะฮะตอนนี้อย.เดือดร้อนเลยฮะเพราะว่าปรับตัวไม่ทันกับการเติบโตของผู้บริโภคนะก็เร็วๆนี้ก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของอย.แล้วนะว่าจะทำยังไงถึงจะรับขึ้นทะเบียนอาหารฟังชั่นแนลให้มันง่ายขึ้นมันถูกต้องมากขึ้นนะซึ่งเรื่องนี้ก็ทางสมาคมที่ผมงานอยู่ก็ทางฟูสแตทนะฟูสแตทไซน์เทคโนโลยีก็ได้เริ่มกับทำกับสวทน.นะฮะกับทางอย.นะฮะที่จะหาโรดแมปในการที่จะทำอย่างไรให้พวกนักวิจัยนะครับสามารถที่จะกับผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะเอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นจดอย.นะฮะทำให้เกิดผลสำเร็จในการทำตลาดได้ดีขึ้นไม่งั้นเราจะเสียเปรียบต่างชาติมากนะฮะอยู่ถอยหลังนะฮะติดเรื่อง regulation นะครับเรื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งผู้สูงวัยนะฮะก็อย่างที่ดร.วิสุทธิ์ได้พูดถึงนะฮะนะต้องการสุขภาพดีอายุยืนนะฮะแล้วก็เป็นที่เกิดของ Aging Society นะครับครับเบอร์เทรนอย่างนี้แหละครับเพียงแต่ว่าขัดกันนิดหนึ่งตรงที่ Low Fat ตะกี้นี้ท่านบอกว่าเขาเริ่มจะดูจริงๆก็ Low Fat อยู่ดีนะครับนะฮะ Low Fat มาที่นี่ Fat ที่ไม่ดีนะ Fat ที่ดีเนี่ยคงไว้ไม่เป็นไรนะครับเบอร์เทรนก็อย่างนี้ฮะ Low Sugar Low Fat Low Salt นะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นก็คือ Aging Society เนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องการมองสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะฮะแล้ว Young Generation ก็มีปัญหานะฮะเรื่องของ Diet นะครับเพราะว่าผมยุคนี้นะฮะมักจะนอนดึกตื่นสายนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่กับหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไดเอทเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงเพราะฉะนั้นนี่คือบ่อเกิดของฟังชั่นแนลฟู้ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างคนดูหน้าจออยู่เรื่อยสายตาก็สั้นลงใช่มั้ยฮะเดี๋ยวผมก็คงจะมีสไลด์ที่บอกว่าแล้วเราจะพัฒนาฟังชั่นแนลฟู้ดฟังชั่นแนลอินกรีเดียนต์เนี่ยไปทางไหนนะครับก็อันนี้เป็นแรงขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของความรวยเรื่องของหาได้เรื่องของร่วมรู้นะฮะแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้นะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเดี๋ยวนี้การไอโซเลตการสกัดสารต่างๆนะฮะที่ตลาดต้องการนะครับโดยใช้ความรู้ทางองค์ความรู้ทางไบโอเทคโนโลยีนะกับนาโนเทคโนโลยีนะรวมถึง
การ encapsulation ต่างๆนะล้วนแต่มีประโยชน์นะฮะไบโอเทคโนโลยีเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปฮะไม่ว่าเรื่องโปรไบโอติกเรื่องของLG ต่างๆนะครับก็ยังมีสไลด์ต่อไปอยากคุยรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเมื่อได้สารแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาเช็คเรื่อง biological activity นะ absorption นะว่าจะได้รับการดูดซึมดีมากแค่ไหนอย่างไรนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าการใช้สารเหล่านี้เนี่ยทำเป็นสูตรนะฮะอย่างที่ดร.วิสุทธิ์ตะกี้ว่าถ้าเอาไปผสมเสร็จแล้วรสชาติไม่เอาไหนเนี่ยขายไม่ออกนะครับมันก็มีความจำเป็นนะฮะเรื่องของสีกลิ่นรสนะครับที่ใช้พวก natural color ต่างๆเนี่ยนะเพื่อจะให้สินค้าออกมาเนี่ยมีรสชาติที่ดีแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะฮะคราเดียวกันก็จะไม่มีปฏิกิริยาเคมีของสารที่ใส่เข้าไปนะครับอันที่5ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเชื่อนี่สำคัญนะฮะกับสิ่งที่ได้จากสาร functional นะต้องพิสูจน์ได้นะครับเดี๋ยวนี้นี่ฮะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะที่บุคลากรต่างๆเนี่ยจะต้องมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือนะฮะไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะที่เรามีคุยถึงตะกี้นี่ว่าทางโฟร์แซดร่วมกับทางอย.กับทางสวทช.เนี่ยเราก็จะพัฒนานักวิชาการจากแขนงต่างๆมาช่วยกันทำรถแมพนะฮะไม่งั้นเมื่อก่อนนี้ก็จะมีแต่หมอเท่านั้นที่จะเป็นคนดิกเทตว่ามันใช้ได้นะใช้ไม่ได้มีอย่างนู้นอย่างนี้นะซึ่งมันไม่แฟร์นะฮะนักวิทยาศาสตร์การอาหารนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารนะฮะรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์จากเคมีนะครับล้วนแต่มีส่วนช่วยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยองค์ความรู้จะต้องประกอบด้วยหลายฝ่ายนะครับการวอลิเดตนะฮะก็ต้องมีชัดเจนอย่างเช่นเรื่อง clinical trial นะฮะเรื่องของการทดลองในสัตว์นะฮะทดลองใน lab นะครับรวมทั้งระบาดวิทยานะฮะพวกนี้จะต้องมีการ validate ให้ชัดเจนว่าเออมันใช้ได้แล้วปลอดภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ digital communication นะฮะซึ่งเป็นแรงผลักดันของยุค4นะครับจะต้องพวกโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter นะแต่ข้อมูลเหล่านี้จะต้อง verify นะครับไม่งั้นเจอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทำให้เราเป๋ไปด้วยนะครับครับนี่ก็คือ roadmap หรือว่า strategy นะฮะในการพัฒนาอาหารและสมุนไพรนะฮะเพื่อสุขภาพรวมทั้งการป้องกันโรคนะฮะแล้วก็ให้เกิดความอยู่ดีกินดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมวงเล็บข้างล่างนะจะต้องได้รับการยอมรับจากทางหน่วยราชการนะฮะนะที่จะแอปพูดว่ามันใช้ได้จริงเคลมได้จริงนะฮะเพราะวันนี้มีปัญหามากเรื่องเคลมนะฮะทำจริงๆทั่วโลกก็ไปไกลแล้วเรายังเคลมอะไรไม่ได้นะฮะนี่เป็นประเด็นที่อย.นั้นแก้ไขอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการพัฒนาเห็นว่าเน้นไปส่วนต่างๆของอวัยวะต่างๆนะฮะเรื่องของหัวใจหลอดเลือดนะครับจริงๆแล้วมีสารที่ผมเขียนมานี่ก็คือสิ่งที่เขาทำแล้วแล้วก็ขายอยู่แล้วนะฮะซึ่งโอกาสที่เราพัฒนาแต่แหล่งที่มาของไฟโตสเตอโรลหรือ DHA เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีที่มานะฮะอย่างเช่น DHA เนี่ยไม่จำเป็นมันต้องมาจากปลาน้ำลึกนะฮะจาก algae ก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นหนทางของนักวิจัยทั้งหลายที่จะค้นคว้าต่อไปนะครับเรื่องของดีท็อกซ์นะฮะโดยใช้พวกสมุนไพรนะฮะเรื่องของบิวตี้นะฮะเรื่องของเวทแมเนจเมนต์นะเรื่องของแอนตี้วิงเกิลแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆนะฮะรวมทั้งเดี๋ยวนี้เรื่องของCNS Central Nervous System นะฮะในเรื่องของการทำให้ระบบสมองเนี่ยนะฮะอยู่ได้นานไม่อัลไซเมอร์นะฮะรวมทั้งสารที่ต้องรีเสิร์ชกันต่อไปคือการป้องกันอัลไซเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นหนทางที่นักวิจัยทั้งหลายจะได้เห็นแนวทางนะว่าส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในร่างกายเรานี่แหละจะเป็นส่วนไหนเท่านั้นนะฮะและแต่ละส่วนเนี่ยนะเราจะใช้อะไรเข้าไปนะสายตานะ DHA หรือว่าลูตีนนะฮะในการที่จะทำให้สายตาเนี่ยดูนะดีขึ้นนะจะได้ดูคอมพิวเตอร์ได้นานๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะผมก็ได้วิจัยโดยผ่านพวก researcher นักวิจัยในการตลาดทั้งหลายนะฮะซึ่งมีเยอะแยะเลยนะครับนะแล้วก็ได้รวบรวมมานะครับ
ครับก็กลัวอย่างเวลาล่วงเลยก็เตรียมสไลด์มาเยอะนะฮะก็ได้รวบรวมมาจากรีเสิร์ชทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เลยประมวลเข้ามานะฮะว่าแนวทางเนี่ยเดี๋ยวพวกท่านทั้งหลายอาจจะได้ไปศึกษาเองก็ได้นะฮะว่าเราจะวิจัยเรื่องอะไรเนี่ยเราอาศัยเครื่องมือเครื่องไม้ในการตลาดที่เขารีเสิร์ชให้เราแล้วนะฮะเราก็จะรู้หนทางนะฮะว่าแต่ในแคตติกอรีเนี่ยผมเอามาแค่6รีเสิร์ชเชอร์แล้วผมก็จับมานะฮะมาประมวลกันเข้าเราก็พอจะทราบทิศทางของโลกนะฮะว่าประชากรโลกผู้บริโภคเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นเรื่องของclean label นะฮะหรือว่าใช้วัตถุดิบนะฮะที่เป็นธรรมชาตินะฮะไม่มีการโปรเซสอะไรต่างเนี่ยมาอันดับหนึ่งนะครับรองลงมานะฮะก็คือเรื่องของการใช้พืชสมุนไพรนะฮะแล้วก็มีรองลงมาก็พวกเกี่ยวกับเรื่องการความหวานนะฮะการใช้สารแทนน้ำตาลนะครับเพื่อจะลดนะฮะแคลอรี่นะครับครับนี่ก็เป็นทางที่ผมจะชี้ให้ดูคร่าวๆนะฮะในแต่แคตตาล็อกเนี่ยก็จะมีบอกฮะว่าสารที่จะใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเพราะพวกเราจะได้สามารถได้ไกด์ไลน์นะฮะในการรีเสิร์ชว่าเราจะหาอะไรนะแต่ต้นกำเนิดของสารเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากสิ่งเดียวกันอย่างที่ผมยกตัวอย่างตะกี้นะฮะDHA ไม่จำเป็นจะต้องมาจากบาน้ำลึกอาจจะต้องมาจาก LG ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนกันนะฮะ Natural Color สีต่างๆไม่จำเป็นจะต้องมาจากพืชผักอย่างเดียวกันนะครับก็เป็นหนทางในการที่จะค้นคว้าวิจัยต่อไปนะครับครับก็คงจะในรอบนี้คงจะคุยแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยคิดว่าพวกเราคงจะรีเสิร์ชหากันเองได้นะแต่ผมชี้ทางว่ามันควรจะไปทางไหนอย่างไรในยุคที่4นี้นะครับครับขอบคุณครับค่ะก็ขอขอบคุณดร.สุทธิเดชมากนะคะก็ท่านก็ได้หยิบประเด็น Thailand 4.0 มาตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็ในยุค Thailand 4.0 ก็แน่นอนเราก็จะพูดกันถึงทำน้อยได้มากนะคะในเรื่องของ value based economy นะคะแล้วก็พูดถึงว่าในส่วนในเรื่องของการทำนวัตกรรมอาหารเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยศาสตร์เดียวใช้ไม่ได้นะคะก็จะต้องผสมผสานกันหลายๆศาสตร์นะคะรวมถึงของใหม่ดีให้ตายไม่อร่อยก็ไม่มีคนกินนะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยอาหารรวมทั้งทำอะไรใหม่ๆออกมาก็ต้องขึ้นทะเบียนให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้บอกว่าเอ๊ะแล้ว strategy ในการที่จะทำอาหารที่บอกว่าเป็น high value หรือว่าอาหารเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรคเนี่ยเทรนด์มันไปทางไหนนะคะแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบฟังภาคเอกชนมา2รายแล้วนะคะขอไปฟังทางภาคหน่วยงานความรู้นะคะหน่วยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็หน่วยที่พัฒนาเรื่องของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็หน่วยที่ทำวิจัยนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ศิริก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือในฐานะที่เป็นนักวิจัยคนหนึ่งนะเรามาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยขอบอกเลยว่านักวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจได้ยากที่สุดนะใช่ไหมเข้าใจได้ยากที่สุดเวลาพูดอะไรในคนมักจะไม่ค่อยเข้าใจนะอย่างเช่นยกตัวอย่างคนชอบพูดบอกว่านักวิจัยเนี่ยชอบทำงานวิจัยแล้วเก็บไว้บนหิ้งขึ้นไว้บนหิ้งนักวิจัยจะไม่โต้ตอบเลยทุกคนก็จะทำตาปริบๆบอกว่าเอ๊ะงานวิจัยมันก็ต้องเอาไว้บนหิ้งถูกแล้วถูกไหมงานวิจัยเนี่ยต้องทำไว้บนหิ้งภาคเอกชนเนี่ยต้องเป็นคนที่ไปเอาจากของบนหิ้งลงมาใช้นะเพราะอะไรเวลาที่วิจัยเนี่ยนักวิจัยเนี่ยเขาจะวิจัยล่วงหน้าไปประมาณ10ปีจะไม่มีวิจัยวันนี้แล้วได้ผลพรุ่งนี้เนี่ยน้อยมากนะถ้าผลวิจัยวันนี้ได้ผลพรุ่งนี้เนี่ยมักจะเป็นงานชิ้นเล็กๆซึ่งจะไม่มี impact อะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างอาหารที่เราเห็นในท้องตลาดปัจจุบันนี้นะอาหารในรีทอร์ตเพาส์หรืออะไรต่างๆที่ขายอยู่ในเซเว่นทุกวันนี้
จริงๆเป็นผลงานวิจัยซึ่งทำอยู่ในมหาวิทยาลัยเมื่อ20ปีที่แล้วผ่านมา20ปีมันถึงมาเกิดเป็นตัวผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราก็พยายามอธิบายอันนี้ให้ทางท่านรองนายกเข้าใจปรากฏท่านบอกใครเขาจะมารอคุณใครเขาจะมารอคุณทำไปตอนนี้แล้วอีก20ปีมาใช้แต่เราก็บอกเอ๊ะเราพยายามพูดที่คือว่าสิ่งที่เราพยายามพูดก็คือว่าถ้าจะใช้อะไรวันนี้ให้กลับไปดูว่า20ปีที่แล้วนะเราทำอะไรไปหยิบไอ้อันนั้นนะออกมาใช้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดทั้งโลกนะเราได้เซอร์เวย์แล้วนะถามมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหมดเลยว่าไอ้ทุกอย่างที่เอาออกมาใช้เนี่ยถามตัวอาจารย์เองถามเพื่อนใช้เวลาเท่าไหร่จากวันที่วิจัยวันแรกจนกระทั่งออกมาเป็นคอมเมอร์เชียลAverage คือ12ปีที่เราเห็นฝรั่งออกมาใช้บอกว่าทำไมฝรั่งก็ทำอันนู้นได้อันนี้ได้เขาทำเมื่อ12ปีที่แล้วแล้วเขาออกมาใช้วิธีการทำงานของในต่างประเทศเนี่ยเขาจะไป search patent หรืออะไรก็ตามที่มีอยู่แล้วในอดีตแล้วออกมาใช้นะทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นเลยว่าเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่เอาออกไปใช้เนี่ยคือเทคโนโลยีที่ทำมาอย่างน้อย12ปีแล้วทั้งนั้นไอ้ที่เสร็จไปแล้วไปใช้เนี่ยมักจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้แอดวานซ์มากนะเป็นมันไม่เชิงเทคโนโลยีมันเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรามีโอกาสประเทศไทยมีโอกาสนะถ้าท่านอยู่ในห้องเนี่ยท่านกลับไปดูเลยว่างานวิจัยเมื่อ10ปีก่อนมีอะไรท่านสามารถหยิบอันนั้นมาใช้เลยเพราะของที่อยู่ในเซเว่นทุกวันเนี้ยไปดูทุกชิ้นเลยคืองานวิจัยเมื่อ20ปีก่อนทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะมหาวิทยาลัยทำงานวิจัยอะไรไว้เนี่ยมันจะไปออกผลอีก10ปีข้างหน้านะเพราะอะไรเราจะดูว่าภาคเอกชนบางทีก็จะพูดคล้ายๆบอกว่าเฮ้ยมาลงทุนให้อาจารย์วิจัยทำไมเราไม่ไปซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเลยเพราะใช้ซื้อปุ๊บเนี่ยใช้ได้ปั๊บเลยแต่เทคโนโลยีที่เราไปซื้อเข้ามาเนี่ยคือเทคโนโลยีซึ่งอยู่บนหิ้งของเขานะเขาทำเก็บไว้อยู่บนหิ้งนะเพราะฉะนั้นคีย์อันแรกก็คือโอกาสของท่านคือท่านสามารถกลับไปดูได้เลยว่างานวิจัยเก่าๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยสักประมาณถ้าเผื่อจะลงทุนในช่วงนี้ให้ดูไปเลยว่าสักประมาณทำมาแล้วสัก8ปี9ปี10ปีพวกนี้จะสามารถเอาออกมาใช้ในปัจจุบันได้เกือบหมดนะมันเป็นโอกาสนะทีนี้ถามว่าโอกาสเนี่ยมีอะไรบ้างนะประเทศไทยเนี่ยมีไบโอไดเวอร์ซิตี้เยอะมากเลยนะมีไบโอไดเวอร์ซิตี้สูงมากเลยเป็นโอกาสอย่างหนึ่งซึ่งประเทศอื่นไม่มีแต่เราไม่รู้จักใช้นะมีเมื่อเราไม่ใช้เป็นไงประเทศอื่นก็เข้ามาใช้ยกตัวอย่างเช่นคนจีนเนี่ยกินกล้วยไม้ทุกท่านทราบใช่ไหมคนจีนกินกล้วยไม้เมื่อคนจีนกินกล้วยไม้คนจีนก็มาเอากล้วยไม้ไปจากป่าเราเนี่ยกินหมดเป็นภูเขาเลยพอทันทีที่คนจีนอยากกินกล้วยไม้คนจีนมากินของเราหมดเลยหมดทั้งเขาเลยนะพอหมดเขาเลยเนี่ยจีนก็ไปกินต่ออีกไปกินพม่าอีกทีละเขาอย่างนั้นเลยนะมันก็จะเป็นโอกาสอันหนึ่งซึ่งมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งนักวิจัยส่วนหนึ่งซึ่ง อยู่ที่อะไรอะสถาบันเราเรียกสถาบันกะปิในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาบอกว่าท่านจะกินหมดภูเขางั้นเราทำให้เขากินเลยดีไหมก็จะมีเริ่มมีแปลงกล้วยไม้ปลูกสำหรับจะกินเลยนะปลูกสำหรับจะกินนักวิจัยก็ทำว่าจะเอามาทำเป็นอาหารได้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงเรามีความหลากหลายทางชีวภาพของเราอยู่แล้วเชิญค่ะยังค่ะยังกระบวนการนี้ก็ต้องมีอยู่ใช่ใช่อันนี้เราก็ดูเป็นปัญหาซึ่งรัฐบาลเขารู้แล้วเขาถึงมีม.44ออกมาเพื่อที่จะช่วยเร่งรัดให้เร็วขึ้นนะแต่ทีนี้อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งคือเราทำเนี่ยเราไม่ได้กินเองเราเวลาเราวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของนักวิจัยไทยซึ่งเราไม่คิดนะพอดีไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เขาเป็นนักวิจัยไอ้ประเภทฟังก์ชันนอลฟู้ดเหมือนกัน
ขาก็บอกว่าเออยูสังเกตไหมเวลาไอ้ทำไอ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยประเทศไทยชอบทำเม็ดใหญ่อะประเทศไทยของประเทศใหญ่ไต้หวันทำเม็ดเล็กนิดเดียวเออเคยสังเกตไหมเราก็บอกว่าไม่เคยสังเกตหรอกก็บอกว่าให้ดูขนาดเม็ดไว้เพราะว่ายูทำอย่างเงี้ยเพราะว่ายูไม่ได้ศึกษาอย.จีนเวลาวิจัยยูก็ก้มหน้าก้มตาวิจัยเวลาขายก็ก้มหน้าก้มตาขายไม่ได้ดูอย.จีนอย.จีนเนี่ยถ้าเม็ดใหญ่ถือเป็นยาเม็ดเล็กถือเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเผื่อยูทำเม็ดใหญ่ปุ๊บเข้าประเทศจีนปุ๊บขายไม่ได้เลยเจอเข้ากรอบยาทำให้เป็นเล็กเม็ดเล็กหน่อยแล้วบอกว่าเป็นอาหารขายได้เยอะค่ะค่ะมันคนละอย่างกันถ้าเราจะทำขายนะอันนี้มันคนละอย่างนี่เราทราบค่ะเราต้องดูว่าทาร์เก็ตของเราคืออะไรคือพอดีเรื่องนี้เป็นเรื่องของ functional ingredient ตลาดใหญ่ที่สุดของ functional ingredient เนี่ยคืออาเซียนกับจีนเราไม่ต้องไปผลิตขายที่ไหนเลยทั้งหมดเนี่ยขายแค่อาเซียนกับจีนพอไต้หวันก็เหมือนกันเขาบอกเขาผลิตเขาไม่ได้กินเองนะเขาบอกเขาผลิตเขาส่งจีนหมดอะไรทุกอันที่เขาทำการวิจัยหรือทุกอันที่ส่งพยายามทำขายออกมาเป็น functional food อะไรต่างเนี่ยเขาบอกถ้าขายจีนไม่ได้เนี่ย business นั้นก็ไม่ไปอันนี้คือคอนเซปต์ของเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็มาเตือนแล้วนะบอกว่าเวลาวิจัยดูต้องไปศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศด้วยจะทำอะไรออกมายังไงเนี่ยให้เป็นฟิตกับกฎหมายของประเทศที่เป็นทาร์เก็ตด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นวิคพอยต์หนึ่งของเราเหมือนกันส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือไบโอไดเวอร์ซิตี้ที่เรามีนะในเรื่องของพันธุ์พืชที่มีอยู่ในป่าต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยดูอยู่เราดูอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีไบโอไดเวอร์ซิตี้เยอะยาหลายอย่างที่มาหรือไอ้ฟังก์ชันนอลอินกรีเดียนหลายอย่างที่มาเนี่ยมันมาจากพืชพันธุ์ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติของเราแต่เราก็ไม่ได้ศึกษามันจริงจังนะก็มาถามนักวิจัยเขาบอกมีปัญหาอะไรศึกษาไม่ได้จริงจังเขาบอกว่ากว่าเราจะศึกษาได้จริงจังนะเราจะต้องไปขออนุญาตไม่รู้กี่หน่วยงานเลยเขาบอกว่าบางทีเราจะเข้าไปในเซอร์เวย์ในป่าคณะวนศาสตร์นี่เข้าไปในป่าเพื่อจะไปเก็บตัวอย่างต้องขออนุญาตเยอะเขาบอกว่าอะไรอะเพื่อนเขาที่เป็นฝรั่งเศสมาทำเป็นเที่ยวป่าเก็บเอาไปอานาลิซ์เลยเสร็จเลยภายใน1ปีเสร็จหมดเลยเรายังไม่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์เลยเขาบอกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับทางอาจารย์ทางด้านวนศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าฐานข้อมูลห้ามทำเพราะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยรีพอร์ตว่ามีตัวนี้อยู่เขาจะบินมาเลยถามบอกว่ามีอยู่ที่ไหนที่บอกว่ามีตัวนี้อยู่ที่ไหนจะไปเก็บถึงที่เลยเขาก็จะเขาบอกว่าฐานข้อมูลเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดเป็นพวกไบโอไดเวอร์ซิตี้เนี่ยอย่าเปิดเผยมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโปรเทคในส่วนของเราเพราะฉะนั้นในมุมมองของนักวิจัยเนี่ยเราเองเนี่ยเราอยากจะโปรเทคพืชพันธุ์ต่างๆที่เรามีนะเพราะฉะนั้นงานวิจัยส่วนหนึ่งของเราเนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็คือเราพยายามที่จะดูว่ามีพันธุ์พืชพันธุ์อะไรต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติของเราแล้วมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพเนี่ยเราพยายามที่จะดูว่ามันคืออะไรแล้วก็ environment ของมันเนี่ยที่สภาพแวดล้อมที่เราจะสามารถเอามาทำขยายผลทางด้านการเกษตรเนี่ยมีอะไรแล้วเราถึงจะไปดูในเรื่องของการผลิตทางการค้านะอันนี้เป็นส่วนที่เราพยายามทำนะซึ่งเราก็คงจะต้องทำความร่วมมือกันกับทางศูนย์พันธุนะเพราะว่าเรามีโปรเจกต์พวกเห็ดราอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็จะมีผลทางด้านเรื่องการรักษาโรคมะเร็งพวกอิมมูนซิสเต็มต่างๆทีนี้เราก็ถามบอกว่าแล้วในมหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆแล้วณตอนนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยเกษตรนี่ก็มีนักวิจัยอยู่ประมาณ200คนนะทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมีอยู่เยอะมากพอถามไปปุ๊บหูออกมาเต็มเลย
มีเยอะมากในพวกทางด้านอินกรีเดียนต่างๆเนี่ยเราทำเนี่ยบริษัทไทยบอกว่าขึ้นหิ้งใช่ไหมเวลาแต่ว่าเราเขาทำเนี่ยปรากฏว่าบริษัทไทยมักไม่ค่อยสนใจกลายเป็นดานอนใช่ไหมดานอนยาคูพวกเนี้ยจะสนใจพวกบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยก็จะมาทำงานวิจัยกับอาจารย์ของเรานะเราก็ไม่อยากจะให้สภาพเนี่ยมันเป็นในลักษณะนี้ต่อไปนะก็ดีเหมือนกันที่มันมีฟู้ดอินโดโพลิสบริษัทไทยก็จะได้เริ่มเข้ามาสนใจในเรื่องของการทำงานวิจัยมากขึ้นนะทีนี้ที่เราดูเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยสนใจพวกไบโอแอคทีฟคอมเพลซึ่งเป็นพวกโปรตีนต่างๆนะเขาก็จะดูตั้งแต่โปรตีนนมโปรตีนถั่วเขียวคอลลาเจนโปรตีนจากไก่ซึ่งเอามาใช้สำหรับเพื่อเป็นอาหารสุขภาพเลยนะพวกแอนตี้ออกซิแดนต์จากผักนะอันนี้สถาบันอาหารเนี่ยทำหมดเลยนะว่าผักชนิดไหนกินแล้วมีข้อดีในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์มากที่สุดนะแต่ว่ารีพอร์ตอันนี้ก็เราก็ไม่เคยเอามาพูดให้มันชัดๆนะเพราะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของคอมมูนิเคชันนะวิกฤตการสื่อสารของเราอาจจะพูดได้ไม่ค่อยชัดเจนมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันชัดมากเลยคือเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นมาอยากทำกับเราญี่ปุ่นมาทำงานวิจัยเรื่องอะไรเรื่องพืชหัวพวกที่เป็นเง่าทั้งหลายอยู่ในเมืองไทยพวกขิงข่ากระชายมีอะไรอีกอะกระวานนะที่มันเป็นเง่าอยู่ในพื้นดินญี่ปุ่นมาทำงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มันจะมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งถ้าคนเคยได้ยินคือว่าพอเอาเครื่องปรุงต้มยำไปทำแล้วเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้ใช่ไหม ก็จะเป็นทีมนี้แหละที่ทำปรากฏว่าอะไรมันคงจะต้องดีจริงเพราะจากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยปลูกไอ้พืชเง่าๆอย่างเงี้ยนะปลูกไว้หลังบ้านตัวเองเอาไว้กินเองเอาไว้กินทุกวันนะเพราะมันจะต้องมีบางอย่างซึ่งดีอยู่เพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทั้งเราและเขาณตอนนี้เขาอาจจะพยายามทำงานวิจัยว่าจะเอาทำยังไงมันถึงจะออกมาขายได้ในทางการค้ามันถึงเป็นสารซึ่ง stable นะถึงมีความเสถียรไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้มันก็อยู่ในช่วงของการวิจัยอันนี้วิจัยเมื่อสักประมาณสัก10ปีที่แล้วคาดว่าน่าจะสัก 5-6 ปีเนี่ยโปรดักต์ตัวนี้ก็จะออกมาอันนี้คือถ้าเผื่อไปอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเห็นเทรนด์เลยว่าตัวไหนที่กำลังจะมาเพราะฉะนั้นเราดูไว้ได้เลยว่าพืชที่เป็นพืชหัวซึ่งขึ้นอยู่ใต้ดินเนี่ยของเราเนี่ยเทรนด์มันจะมาแน่นอนอันเนี้ยนะอีกตัวนึงที่เราทำนะเราก็จะทำพวกสารสกัดพวกใบบัวบกพวกไฟโตเซโรต่างๆนะพวกเทอร์พีนอยด์นะซึ่งจะมีผลต่อทางด้านการสร้างอิมมูนซิสเต็มของร่างกายนะเราดูทางด้านโปรไบโอติกพรีไบโอติกพวกอินูลินอะไรต่างๆเนี่ยเรามีหมดนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกษตรเนี่ยนะจะดีอย่างนึงคือเราดูในเรื่องของพันธุ์ด้วยท่านอาจจะไม่เคยคิดนะว่าสมุนไพรที่ท่านจะเอามาใช้ใน functional ingredient ต่างๆเนี่ยบางตัวขึ้นอยู่กับสถานที่ปลูกสารสำคัญเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานที่ปลูกบางตัวไม่ขึ้นกับสถานที่ปลูกนะขึ้นอยู่กับพันธุ์บางตัวเนี่ยดูไม่ออกอันนี้นักวิจัยเขาพูดเองเลยนะบางตัวนี่ต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ดูไม่ออกระหว่างตัวที่มีพิษกับไม่มีพิษแล้วเขาสุ่มมาแล้วด้วยว่าที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเพราะว่าเมื่อมันดูด้วยตาเปล่าไม่ได้โรงงานก็ไม่สามารถบอกได้ว่าที่ซื้อมาเนี่ยมีพิษหรือไม่มีพิษอันนี้เป็นอะไรที่ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพันธุ์เนี่ย เราศึกษาค่อนข้างจะอย่างดีนะมันต้องการันตีนิดนึงว่าจะปลูกมาใช้ในทางอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช่ไปรับซื้อสุ่ม 4สุ่ม 5มันอาจจะอันตรายได้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์สิริมากนะคะอาจารย์เปิดมาด้วยบอกว่านักวิจัยเข้าใจยากนะคะจะขออนุญาตบอกว่าง่ายๆค่ะนักวิจัยคือศิลปินนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะ Handle with care ค่ะขออนุญาตไปที่นักวิจัยอีกท่านนึงเลยนะคะดร.วรรณพนะคะในมุมมองของโอกาสแล้วก็ความท้าทายของfunctional ingredient ค่ะขอบคุณครับก็สวัสดีนะครับเข้าใจยากครับนะครับแต่ก็ทำความเข้าใจได้นะครับก็ผมคงใช้เวลาไม่นานมากเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆเตรียมสไลด์มาประมาณสัก20กว่าสไลด์นะครับแต่คิดว่าหลายๆท่านได้ cover ไปเกือบหมดแล้วนะครับแล้วจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ของการนำเสนอของผมในวันนี้เนี่ยผมเพียงจะต้องการจะบอกว่าสปทช.เรามุ่งเน้นที่เรื่องอะไรนะครับเพราะเราจะฟังดูจากทั้งคุณสิทธิเดชจากดร.พิสุทธิ์ดร.สุรเดชเราก็จะเห็นภาพใหญ่ๆแล้วล่ะว่าในเชิงของ functional food functional ingredient มันมีอะไรน่าทำบ้างนะครับแต่ในมุมของสวทช.เองเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับสวทช.ในการขับเคลื่อน food monopolies เองเนี่ยเราก็มีภาระหลายอย่างนะครับที่จะต้องมีหน้าที่หลายอย่างแล้วเราก็ต้องcompromise กับหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับเร็วๆนะครับจริงๆนี่คือสิ่งที่เตรียมมาอันนี้คงไม่พูดเยอะอาจจะผ่านเร็วๆนะครับความพร้อมประเทศก็อาจจะนิดน้อยนิดหน่อยๆกลไกขับเคลื่อนผลกระทบเอาสรุปจริงๆเนี่ยสิ่งที่สวทช.มุ่งเน้นนะครับเราคิดว่าเราอยากจะผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่นะครับเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ functional ingredient นะครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆเนี่ยคำว่า functional ingredient ในมุมมองของที่เรามองกันเวลาผมพูดสวทช.เนี่ยคือไม่ใช่ไบโอเทคนะครับมันไม่ใช่แค่ไบโอเทคละมันคือไบโอเทคเน็กเทคเอ็มเทคนะครับไฮเมดเทคนาโนเทคนะครับที่เรารวมพลังกันในภาพของสวทช.ที่บอกว่าด้วยความเชี่ยวชาญที่เรามีเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับชื่อมันจากแต่ละเทคมันมีความเชี่ยวชาญแต่ละเทคครับนะครับเอาสโคปเร็วๆก็คือว่าจริงๆก็คือสารสกัดนั่นแหละพืชสัตว์จุลินทรีย์เอาหมดนะครับพืชสัตว์จุลินทรีย์นะครับกลุ่มของสารมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันรวมทั้งโปรไบโอติกที่พูดถึงนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเราไม่เคยแต่ก่อนเนี่ยถ้าพูดเรื่องฟู้ดอินโนเวชั่นฟู้ดรีเสิร์ชในสวทช.เนี่ยมันไม่ได้ชูขึ้นมาเด่นมากนักนะครับแต่พอตั้งแต่มีฟู้ดอินโนโพลิสขึ้นมามีนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารนู่นนี่นั่นออกมาเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมามองตัวเราเองเหมือนกันว่าในเชิงของฟู้ดอินโนเวชั่นของสวทช.เนี่ยเราจะทำอะไรนะครับจริงๆเราพูดถึงฟังชั่นอลเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันคือของพวกนี้ต้องมีหน้าที่มันต้องนอกเหนือจากสิ่งเป็นแค่อาหารสารอาหารธรรมดาละนะครับมันต้องให้ฟังก์ชันบางอย่างกับอาหารซึ่งฟังก์ชันเนี่ยจริงๆถ้าเราบอกมองไปอีกนิดนึงใครคือกลุ่มลูกค้าของฟู้ดเหล่านี้นะครับเราบอกว่าเป็นผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มนะครับหลักๆกลุ่มไหนบ้างผู้สูงอายุนะครับที่มีปัญหาเรื่องการกินการเคี้ยวนะครับนั่นเป็นกลุ่มแรกนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะเห็นชัด M-Tech ความเชี่ยวชาญเรื่องฟู้ดstructuring นะครับ neurology typology เอาความรู้พวกนั้นเนี่ยมาออกแบบอาหารทำยังไงให้กินง่ายไหลง่ายกลืนง่ายเคี้ยวง่ายไม่ต้องเคี้ยวเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไม่สำลักด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ป่วยนะครับที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่มเฉพาะอย่างเราได้ไปคุยกับโรงพยาบาลคุยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการที่ไปทำโปรเจกต์บางอย่างด้วยกันเนี่ยเราพบเลยว่าจุดนี้เป็นจุดที่มันอาจจะไม่ใช่อิมแพคในเชิงของเศรษฐกิจเยอะแยะนักแต่มันเป็น impact ที่เราได้ในเชิงของจิตใจบุญกุศลแล้วก็ช่วยเหลือคนและอาจจะเผื่อเราในอนาคตที่ต้องได้ใช้อาหารเหล่านั้นนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรบางอย่างที่เราต้องหา ingredient ที่มันเหมาะสมกับเฉพาะกลุ่มให้ได้กลุ่มไหนบ้างความดันเบาหวานโรคไตนะครับอันนี้เป็นกลุ่มหลักๆเลยที่เป็นโรคปัจจุบันนี้ที่เราพบอยู่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เห็นบนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มอาหารที่สารทดแทนไขมันสารไฮโดรคลอไรด์แล้วก็เห็นหมดแล้วนะครับที่มันก็อยู่ในเทรนด์อยู่ในกระแสอยู่ในเรื่องการวิจัยที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้นะครับจริงๆเรามีเอ็กซิบิชันข้างล่างเนี่ยที่แสดงเกี่ยวกับฟู้ดอินโนเวชันอยู่ถ้าใครได้ลงไปมีโอกาสไปดูนะครับอยากแนะนำให้ไปดูครับเพื่อที่จะเห็นว่าเบสไลน์ตอนนี้ของเราคืออะไร
นี่คืองานวิจัยที่เราทำในอดีตถึงปัจจุบันและปัจจุบันที่จะกินอยู่ปีหน้าแต่ถัดจากปีหน้าไปเนี่ยมันจะเข้าอะไรที่เป็นรูปเป็นรอยเป็นอะไรที่ big impact more focus มากขึ้นนะครับซึ่งต้องตอนนี้ก็บอกจริงๆว่ากำลังคิดอยู่กำลังทำอยู่กำลังดูอยู่ว่าอะไรน่าจะผลักต่อนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราอยากทำ functional ingredient แต่เราคงไม่ทำในส่วนเป็น product development เราคงไม่ใช่เอา ingredient ที่มีอยู่แล้วใส่เข้าไปนะครับหรือถ้าจะใส่เข้าไปมันต้องเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมเราถึงกล้าเรียกว่านวัตกรรมนะครับจริงๆเนี่ยของเหล่านี้มันจะมีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ต้องบอกตรงๆว่ามันมาจากการนำเข้านะครับจะทำยังไงเราอยากจะผลักให้เกิดอุตสาหกรรมอาหาร functional food นะครับแต่เรายังต้องพึ่งพาอินกรีเดียนต์จากต่างประเทศแล้วมันจะเป็น 4.0 ได้ยังไง sustain ยังไงนะครับแล้วก็จะพึ่งพาตัวเองได้อย่างไรนะครับนะครับอันนี้จริงๆเนี่ยเราจริงๆของผมไม่ได้จริงๆเราบอกว่าสารอาหารแต่จริงแล้วสารอาหารเหล่านี้ก็ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้นะครับเพราะนั้นเซกเตอร์มันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความท้าทายที่เรามีอยู่หลายๆอย่างนะครับก็เห็นอยู่แล้วได้กล่าวไปแล้วนะครับหลายๆอย่างนะครับจริงๆเนี่ยสไลด์นี้ออนไลน์ก็คงจะตามดูได้ไม่ยากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำจริงๆนะครับเป้าหมายจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเราอย่างที่อาจารย์ศรีได้พูดถึงเรามีรีซอสที่ดีในประเทศมีรีซอสของเราเรามองของง่ายๆข้าวมันอ้อยถั่วเหลืองนะครับปัจจุบันเราขายอะไรเราขายของคอมมูนิตี้ขายของราคาถูกวัตถุดิบราคาถูกซึ่งในนี้มันมีของดีๆอยู่ที่เรามองข้ามไปตั้งนานไปตั้งเยอะนะครับทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของเรานะครับสร้างของที่มีมูลค่าสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ภาพสรุปมีขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายขั้นเราตอนนี้ลองสุดอย่างเป็นขั้นต้นนะครับกลางเนี่ยก็เล็กน้อยขั้นปลายนี่บางทีใหญ่จะแทบไม่มีเลยนะครับจะทำยังไงเราหวังว่าอีก5ปีข้างหน้าถ้าเกิดอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยมันต้องไปถึงขั้นตรงแถวๆนี้แล้วนะครับจะทำอย่างไรนะครับจะทำอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารขึ้นมาตอนที่เราฟันธงกันว่าเราจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ functional ingredient ที่อยู่ดีไม่ใช่อยู่ดีเราก็บอกอยากจะทำนะครับมันก็มีเรื่องกลยุทธ์มีเรื่องนโยบายต่างๆที่ต้องช่วยกันทำขึ้นมาจนพรูฟได้ว่าไอเดียมันคืออุตสาหกรรมจริงๆในอนาคตนะครับก็อยากจะเน้นว่ามันเน้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นจริงๆทั้งเติมสารสกัดสารใส่สารหาสารใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนบอกมาแล้วครับอันนี้ก็เป็น definition ของสารอาหารที่เขามองๆกันนะครับก็สามารถดูได้มันมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีมีอัตราการตลาดมีการเจริญเติบโตทางการตลาดที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็น prediction ที่บอกว่า convince ให้ผู้บริหารสวทช.เชื่อว่ามันควรจะต้องทำนะครับผมไปเร็วๆนะครับก็อัดโกรทตอนนี้มันส่วนใหญ่ก็ 7% 6-7% โดยทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งว่าเรามีอะไรอย่างที่ทุกที่อาจารย์บอกครับมีวัตถุดิบหลากหลายมีนักวิจัยมีความพร้อมอยู่โอกาสเราก็มีเยอะนโยบายก็มาแล้วทุกเรื่องนะครับตอนนี้มาหมดแล้วจนว่าถ้านโยบายตอนนี้มาแล้วเราจับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องหวังว่าจะจับมันได้อีกต่อไปนะครับแล้วก็จุดอ่อนก็มีอยู่เยอะแยะมากมายอุปสรรคก็มีอยู่บางส่วนที่เราเชื่อว่าตรงนี้เองทุกคนเห็นหมดแล้วแหละฟูดอินโนโพลิสก็เห็นละสวทชก็เห็นแหละทุกที่เห็นหมดละเอกชนก็เห็นละครับเราจะช่วยกันขับเคลื่อนมันยังไงต่อไปนะครับเรื่องอย.ก็พูดกันเยอะละแต่เราอย่าพูดเลยนะครับอันนี้เป็นความเชี่ยวชาญของสวทชนะครับว่าเรามีความเชี่ยวชาญจาก4เทคทางด้านต่างๆมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละเรื่องอยู่นะครับก็มีความเก่งไบโอเทคก็เรื่องไบเทคโนโลยีนะครับเรื่องจุลินทรีย์ต่างๆการแปรรูปวัตถุดิบนะครับแล้วเราก็มีเทคโนโลยีโอมิกส์ต่างๆที่พูดถึงดิจิทัลโอมิกส์นะครับไมโครไบโอมอะไรพวกนี้มันอยู่ในเทรนด์ที่เราทำเราลงทุนที่จะทำต่อนะครับเอ็มเทคก็มีเทคโนโลยีมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรีสตรัคเจอร์ต่างๆนานานะครับแล้วเราไม่ได้มองแค่เราบอกซัสเทนเวลาพูดถึงซัสเทนเรามองทั้งโฮลเชนนะครับการผลิตบางอย่างเนี่ยไม่ใช่แค่ผลิตแล้วก็จบมันต้องดูเรื่อง LCA ดูเรื่องenvironment impact clean and green technology processing พวกนี้มาหมดนะครับพวกนี้อยู่ในนี้หมดซ่อนอยู่ในนี้หมดนะครับ Nextech Nextech เกี่ยวยังไงกับฟู้ดนะครับจริงๆเนี่ยเขา data analytics นะครับออกแบบสูตรต่างๆตรงนั้นชุดตรวจวิเคราะห์นะครับทำร่วมกันทุกศูนย์ Nanotech ก็เช่นเดียวกันใช้ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีในการ encapsulation ระบบนำส่งนำพา targeted ต่างๆนานานะครับนี่คือความเชื่อมกันทุกที่ที่จะใช้ด้วยกันนะครับเรามีความเชี่ยวชาญเรามีโครงสร้างจุลินไมโครแบงค์เรามีธนาคารเชื้อพันธุกรรมต่างๆนะครับข้าวพริกแตงพวกนี้เราได้เปรียบที่เรามีพันอยู่ในมือนะครับมีวาริเอชันพันอะไรวาริเอชันเป็นยังไงผลต่อการปลูกจะเป็นยังไงครอบพวกนี้เป็นจุดแข็งที่เราเนื่องจากเรามีเจอพัสซึม
เราสามารถทำได้โครงสร้างพื้นฐานเราก็เริ่มสร้างไปเยอะแล้วนะครับหลายๆอย่างมีNational Biopharmaceutical Facility มีโรงงานต้นแบบผลิตเอนไซม์จาก GMO มีโรงงานต้นแบบอนุภาค GMP ของ Nanotech นะครับที่สามารถผลิตอะไรได้ระดับ GMP ไปทดลองได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในระดับนึงนะครับมีระบบทดสอบต่างๆนะครับก็เป็นความพร้อมที่สวทช.มีนะครับอันนี้เพื่อนบ้านเรานะครับสมาชิกในภายใต้กระทรวงวิทย์ภายใต้ FI Network นะครับ Food Innopolis Network นะครับซึ่งพยายามจะทำอย่างให้มันเกิดขึ้นนะครับหลายๆที่วก็จะมีสิ่งที่คล้ายกันนะครับแล้วก็จะมีในมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเน้นนะครับที่อาจจะเป็นหัวใจที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องคาร์โบไฮเดรตเชิงหน้าที่ไขมันเชิงหน้าที่โปรตีนเชิงหน้าที่สารสกัดจากพืชสัตว์จุลินทรีย์ต้นเชื้อบริสุทธิ์พวกโปรไบโอติกมินเนอรัลนะครับสารผสมบางอย่างสารผสมนี่คือมิกเจอร์นะครับของสารแล้วก็เราเน้นเรื่องนอกเหนือจากอินกรีเดียนแล้วเน้นเรื่องของอาหารปลอดภัยชุดตรวจแล้วก็มาตรฐานสแตนดาร์ดคอมไพเลนให้มันครบวงจรผักให้มันไปได้สุดท้ายมันคงจะเหลือไม่กี่เรื่องที่เราจะผักนะครับแต่ต้องเป็นบิ๊กอิมแพคนะครับอันนี้ก็เป็นผมแค่ใส่ value chain มาเฉยๆว่าเราสมมติได้เทนเดนมุมพืชมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในเชิงของการวิจัยกว่าจะรู้คำถามตอนนี้คือถามว่ามีพืชอยู่มีวัตถุดิบอยู่มีสารที่ต้องการรู้ไหมจะหาสารเนี่ยจากอะไรหาด้วยอะไรแล้วมันคืออะไรมีโอกาสเจอสารใหม่ไหมนะครับแล้วต้องอะไรหลักๆตอนนี้เรามุ่งเน้นเป็นเรื่องของสุขภาพมันก็เน้นเป็นเรื่องของ biological activity ต่างๆนะครับที่เราต้องอาจจะต้องเซตอัพทั้งระบบในการ screening นะครับการทดลองในสัตว์ยากขึ้นเยอะนะครับอาจจะต้องกลับมาทำในต้องกลับมาดูในเรื่องเซลล์ไลน์แต่พอทำในเซลล์ไลน์ปุ๊บก็มีเรื่องของ correlation กับผลที่เราทดลองในสัตว์อะไรพวกนี้เทคโนโลยีใหม่ต้องเข้ามาช่วยเยอะแยะนะครับคือสิ่งที่ต้องคิดและต้องทำนะครับ อันนี้ก็เป็น value chain อย่างหนึ่งที่เราอยากจะมีในอนาคตนะครับยกตัวอย่างอย่างพริกเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วไปเพิ่มต้นถูกแปลไปเป็นอะไรมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมูลค่ามันเพิ่มเท่าไหร่เราอยากเห็น chain นี้เกิดขึ้นกับพวกวัตถุดิบที่มีในประเทศเรานะครับหลายๆอย่างข้าวมันอ้อยจะมีอย่างนี้ไข่นะครับไข่ไก่อย่างเงี้ยอาจจะมีนะครับเรื่องเห็ดอาจารย์พูดถึงนะครับมีอย่างนั้นอันนี้ถ้าไปในมุมของจุลินทรีย์มันก็จะมีอีกทางนึงของเขานะครับต้องสกรีนนิ่งคัดเลือกอะไรมาอย่างนี้เขาต้องมีเมทริโอจีของมันโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นอยากให้เห็นว่ามันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ต้องทำในเชิงของการวิจัยนะครับอันนี้ impact ที่เรามองไว้นะครับจริงๆเนี่ยเราก็ฝันไปว่า 1% GDP นะครับฝันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ต้องทำจะทำให้ดูให้มันให้รู้ว่าจะเกิดได้หรือเกิดไม่ได้นะครับแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ใช่เกิดเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวเราบอกถึงชุมชนเกษตรกรที่เริ่มต้นจริงๆต้นแหนมจะทำยังไงกลับไปถึงเขานะครับคงไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการรวยนะครับแต่เกษตรกรยังจนเหมือนเดิมนะครับจะทำยังไงนะครับอันนี้กลไกเรามองเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดสรุปของอันนี้จริงๆเนี่ยเราบอกจะไปได้อุตสาหกรรมอย่างนั้นได้มีอย่างเดียวคือต้องร่วมกับเอกชนครับไม่รู้แหละต้องร่วมเลยตั้งแต่เริ่มต้นไปด้วยกันหรืออะไรต่างๆนานาเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณสิทธิเดชพูดอ่ะคืออะไรมีเรื่องของการค้นหามีสุดท้ายต้องจบ commercialize ได้ต้อง collaborate นั่นนะครับนั่นคือคีย์ทั้งหมดนะครับก็ในรอบนี้ผมก็คืออย่างนี้เดี๋ยวรอบต่อไปก็เป็นเรื่องของอะไรที่คิดอยู่นะครับก็ขอบคุณดร.วรรณนพมากนะคะขอเสียงปรบมือให้ดร.วรรณนพด้วยค่ะก็จะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงสวทช.เรื่องของอาหารทุกคนจะนึกถึงแค่ biotech นะคะแต่จริงๆดร.วรรณนพได้ให้ overview ของเราแล้วว่าสวทช.ถ้าพูดเรื่องของฟู้ดนี่เราสามารถอินทิเกรตหลายๆเทคโนโลยีทั้ง40ที่เรามีอยู่นะคะเป็นองคาพยพที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศนะคะให้นำให้สร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรอาหารของบ้านเรานะคะ